โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ K2 Gamer นะครับ Channel ที่จะเก็บโมเมนต์การเล่นเกมของผมเอาไว้นะครับผมแล้วก็ต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้ามาเล่นเกมด้วยกันกับผมแล้วก็สนุกกับเกมด้วยกันนะครับวันนี้เรายังอยู่เกมเชนดันเจียนอีกแล้วครับจนกว่าผมจะเบื่อเกมนี้นะครับยังไงก็ทนดูกันไปก่อนแล้วกันนะครับกับภารกิจอันใหม่ของเรานั่นก็คือเจ้าลิงฟ้าน้อยตัวนี้นั่นเองพอดีผมเปิดมาวันนี้อ่ะเอ้ยมันโผล่พอดีครับก็เลยไหนๆก็ไหนๆแวะก็แวะอิสแวะครับไหนๆก็ไหนๆผมก็จะลุยมาเลยแล้วกันครับแต่จะให้ลุยธรรมดาก็ธรรมดาเกินไปใช่ไหมครับผมจะลุยในสตามิน่า30เลยนะครับแล้วก็มาดูวิธีลุยกับผมกันเลยนะครับผมมาก็เลยสำหรับวิธีเล่นกับผมครั้งนี้เนี่ยเราจะเนื่องจากว่าตัวศัตรูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้เก่งครับแต่พลังป้องกันสูงมากๆสูงจริงๆครับแล้วบางคนเนี่ยจะตายเพราะโดนมันตอดเอาเนี่ยแหละครับผมฉะนั้นวิธีลุยทำยังไงดีที่เราจะยังบูทลักเราได้บ้างแล้วก็สามารถ survival จนถึงฉากสุดท้ายครับมาดูกันเลยก็คือสำหรับลูกน้องแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สำหรับลูกน้องสำหรับเพื่อนเนี่ยผมคงไม่ซีเรียสมากครับเอาตัวอะไรก็ได้นะครับก็จะเน้นตัวที่ได้สเตมิน่าสูงๆนะครับอย่างตัวคนนี้นี่ได้สเตมิน่าประมาณ 1,800 หรือว่าจะใช้ตัวอีฟิสก็ได้1,100นะครับผมแต่ว่าครั้งนี้เราจะเน้นที่สเตมิน่าเยอะๆนะครับก็จะใช้ขอใช้เพื่อนด้วยกันเพื่อนไหนๆก็ถ้าใช้เพื่อนมันก็จะได้อะไรนะได้เฟรนด์พอยต์ไปด้วยนะครับผมปาร์ตี้ผมแนะนำจัดเป็นโชคเลยครับผมสีทุกสีครับจัดเรียงปาร์ตี้นะครับคือที่ผมกล้าจัดเรียงเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเป็นตัวฮิวนะครับผมมันก็เลยกล้าจัดเรียงนะครับดูดิครับเนี่ยครับเป็นตัวฮิวร้วนๆเลยครับไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับตัวนี้ผมจะเปลี่ยนนิดนึงดีไหมเอ้ยผมว่าเอานะพอไม่ต้องเปลี่ยนละเอาอย่างนี้เนี่ยแหละสบายแล้วเนี่ยแหละครับก็คือเราจะใช้3ตัวฮิวนะครับเดินเดินฮิวเดินๆฮิวๆนะครับพอดี2ตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เชนสีผมว่าผมเปลี่ยนดีกว่านะผมว่าผมมีตัวสีฟ้านะครับนี่ครับตัวนี้ครับภูมิใจนำเหนือนะครับเป็นข้างขาวน้อยกลอยใจตัวสีฟ้านะครับเลเวลผมปั้นจนมาถึงเลเวล10ลักก็10นะครับผมคือโอเคครับสำหรับตัวได้แค่2ดาวแล้วก็ลัก10ผมก็ถือว่าโอเคและช่างมันนะครับบูทลักอยู่ที่44นะครับอนาคตใกล้ผมจะพยายามบูทให้มันได้100นะครับจะคงอีกนานนะครับอาวุธที่เราจะนำไปใช้ก็คือธนูนะครับผมคิดว่าธนูน่าจะเวิร์คที่สุดสำหรับฉากนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถยิงได้ค่อนข้างไกลนะครับก็คือเราก็2คือมันสามารถตีระยะไกลได้ด้วยนะครับผมเอาละครับลุยกันเลยครับสำหรับฉากแรกครับเท่าที่ผมดูฉาก30เนี่ยครับมันจะมีตัวปั๊มตัวใหญ่ตลอดนะครับผมซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมที่มันจะมีตัวใหญ่ตลอดผมชอบมากเลยแต่ว่าไอ้ตัวใหญ่เนี่ยแหละครับที่ค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยมีพลังดีเฟนซ์ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็พลังค่อนข้างจะเยอะซะด้วยนะครับผมก็เลยใช้ไอ้ตัวฮิวๆเนี่ยแหละครับเพื่อที่จะเดินไปฮิวไปเดินไปฮิวไปนะครับโอเคนะฮะดูจะเลยโอเคโอ้โหยากัดแรงผมเจ็บนี่แม่อาศัยเดินต่อเราเลยครับนี่เป็นยังไงครับเฮ้ยยาฮะยามันติดมันไอ้ลงล่างก็ได้ว่าเอาเฮ้ยทำไมลงก้าวเดียวผมจีไป2นะงามแล้วงามแล้วไม่เอาตันไม่เอาไม่ตันไม่ตันอีกทีตันไม่อย่างนั้นหนีแล้วไม่เอาแล้วเออโอเคโอ้ยเคยชวนนะครับนี่แหละครับงานนี้เดินให้ไกลที่สุดนะครับผมเปียงฮะจริงๆผมอยากได้ธนูไฟมาฉากนี้เหมือนกันนะแต่พอดีผมไม่มีธนูไฟครับก็เลยเอาธนูเขียวที่ได้จากการล่ากิฟฟอนช่วงนี้มานะครับเอามาใช้ชั่วคราวไปก่อนนะครับจริงๆถ้าเกิดบางคนจะจะใช้คาถาไฟก็ได้นะครับผมว่ามันโอเคพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับผมฮะนั่นแหละครับเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคยิงทะลุสักทีถ้าคริติคอลมันก็จะทะลุได้ค่อนข้างจะทุลักทุเลนิดนึงนะครับสำหรับหลายๆคนถ้าเกิดไม่มีธนูผมก็แนะนำว่าคาถาก็น่าจะเวิร์กนะถ้าคาถาชนะท่านเนี่ยมันจะค่อนข้างไปได้เร็วกว่านะครับผมแต่พอดีผมอยากใช้ธนูมากกว่าครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมโอเคมาฉาก2ครับเนี่ยครับอย่างที่เห็นเท่าที่ผมดูมันจะเจอไอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยครับตัวนึงครับช่วงแรกๆผมก็เก็บไอ้พวกฉาก10อยู่เหมือนกันนะแต่ช่วงหลังๆผมดูแล้วมันค่อนข้างจะช้าเกินไปหน่อยผมก็เลยแบบคือเงินมันไม่พอใช้อ่ะครับผมก็เลยแบบเอาวะไหนๆเงินก็ไม่พอใช้ก็เก็บมันแต่ตัวใหญ่เลยละกันแล้วก็ไม่บางทีไม่ได้มีเวลาเล่น
กมครับคือผมก็ทำงานประจำด้วยนะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสเล่นตลอดขนาดนั้นนะครับนานๆทีก็ไหนลงทีไหนๆเจอพร้อมกันก็เอามันจะแบบเต็มๆไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคคริติคอลครับตายไปโชคดีอย่างนั้นครับทำถูกแล้วตายไปซะเอาละครับผมหนีครับผมว่าอย่างไรก็เก็บมันตายยากนิดนึงครับทำให้คลิปนี้น่าจะนานกว่าที่ผมคิดนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับการผ่านอยู่ดีนะนะครับค่อยๆตอบไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมว่าไม่ยากเท่าไหร่ครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่มันขัดใจจังเลยอยากได้กระทาแดงธนูแดงไฟยิงแมนเอาอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรทนดูผมได้หน่อยแล้วกันนะครับผมฟาร์มผมบ่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับงั้นไหนๆก็ต้องทนฟังผมบ่นอีกสักพักนึงเรามาคุยกันถึงเรื่องตัวอัปเกรดหน่อยนะครับผมสำหรับตัวอัปเกรดนะครับมันจะมีประมาณโชคดีจังเลยจะมีอยู่ 3-4 ระดับนะครับ 3-4 ระดับที่ว่าก็คือว่ามันจะมีตัวเล็กก็คือ3ดาวตัวกลางก็4ดาวแล้วก็ตัวใหญ่สุดตัวที่เมื่อกี้ที่ผมเพิ่งดรอปได้จะเป็นตัว5ดาวนะครับก็แตกต่างกันแค่ว่าตัวใหญ่มันก็ให้เยอะนั่นแหละครับผมมันก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการให้ EMP เยอะน้อยครับค่อนข้างจะแน่นอนอยู่แล้วว่าตัวใหญ่มันให้เยอะนะครับแต่ว่าปัญหาของมันก็คือว่าทำไมผมถึงต้องปั้นเก็บแต่ตัวใหญ่ๆเนี่ยก็คือว่าโอเคตัวเล็กๆผมเอาไปจากตัว3ดาวเนี่ยผมเอาไปอัพพวกอะไรครับพวกมอนสเตอร์ระดับ2ดาวนะครับผมก็คือระดับดาว2ดาวเนี่ยโอเค2 3ดาวเนี่ยผมยังเอาไปกินอยู่บ้างนะครับเพราะว่าพวก2ดาวมันจะเต็มอยู่ที่เลเวลประมาณสัก25ได้มั้งครับถ้าผมจะไม่ผิดส่วนพอ3ดาวเนี่ยมันก็จะเต็มที่เลเวล35ใช่มั้ยครับประมาณนั้นแล้วแต่ตัวด้วยนะผมไม่มันไม่ใช่ฟันธงขนาดนั้นหรอกครับแล้วพอพวก4 5ดาวขึ้นไปทีนี้มันจะเริ่มเต็มแบบ75 99อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไอ้ประเด็นของมันเท่าที่ผมดูประเด็นของมันก็คือว่าเวลาจะอัพเนี่ยครับมันจะใช้เงินก็คือเลเวลของมอนสเตอร์คูณด้วย100คูณด้วยจำนวนตัวครับอย่างถ้าเกิดสมมติเลเวลของมอนสเตอร์ตอนนี้มันเลเวล1ใช่มั้ยครับมันก็คือ100ต่อ1ตัวใช้แค่100ต่อ1ตัวนะครับผมครับนึงนะครับผมขอมันพร้อมแล้วก็กดคิวสักนิดนึงไหนๆก็มีคิวไปคิวไปนะชิวๆ100อ่ะมาว่ากันต่อเรื่องของเงินที่ใช้ในการอัปเกรดนะครับก็หลายๆคนผมคิดว่าคงสังเกตกันแต่ว่าผมเอาว่าบอกไว้เป็นข้อมูลเก็บเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็คือเลเวลของตัวละครเลเวลของมอนสเตอร์คูณด้วย100คูณด้วยจำนวนตัวที่เราเอาไปเข้าไปอัพนะครับผมอย่างเช่นเราตั้งมอนสเตอร์เบสไว้แล้วก็ให้มันกิน5ตัวใช่ไหมครับถ้ามอนสเตอร์เลเวล1 1คูณ100เท่ากับ100ก่อนเราให้กิน5ตัวนะครับก็เท่ากับการอัพครั้งนั้นใช้500ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติมอนสเตอร์ของคุณเลเวลปลาไป50แล้วสมมตินะครับ50คูณ100 5,000 ครับคูณ5ตัว 25,000 เฮ้ยคือไม่ใช่เศรษฐีจนเป็นนะครับเงินหมดเป็นนะครับแล้วก็ผมเป็นคนที่แบบวันเสาร์อาทิตย์บางทีผมไม่ค่อยได้ลงดันกองโจรที่มันบวกตังค์เยอะๆครับหมดครับแป๊บเดียวหมดจริงๆครับหมดเร็วมากครับผมก็เลยใช้อาศัยว่างั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราแบบเราเก็บแต่ตัวใหญ่ๆแล้วก็ปั้นแต่ตัวใหญ่ๆเลยดีกว่าเพราะอย่างเลเวล1เนี่ยผมจะใช้ตัวใหญ่ปั๊มเลยมันก็ปรุงรอบแรกมันก็จะไปเลเวล50เลยครับมันก็โอเคเร็วนิดนึงครับผมแล้วก็วิธีคำนวณเนี้ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกับพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยนะครับอาวุธเราก็ลักษณะเดียวกันนะครับแต่ประเด็นของอาวุธเนี่ยผมจะเน้นไปที่อาวุธเนี่ยผมจะเน้นไม่ได้เน้นที่การปั๊มเลเวลครับเนี่ยอาวุธผมจะเน้นไปที่ตัวของอะไรนะครับอาวุธผมจะเน้นไปที่อุปกรณ์เสริมก่อนมากกว่าครับคือผมจะพยายามปั๊มอาวุธนะ AWD level ครับผมเพื่อที่จะบูตมันออกมาก่อนเพราะไม่นานตอนหลังๆอย่างถ้าคุณไปปั๊มไอตัวเหมือนดีบวกนะครับตอนที่เลเวล99ผมว่ามันจะแพงมากๆเลยครับแล้วเท่าที่ผมดูเนี่ยมันใช้โอ้โหใช้แบบคาบผมในนะแบบถ้าเกิดผมไปบิวเกตผมก็จอนเป็นเหมือนกันอะไรอย่างนั้นเลยครับมันโหดร้ายเอาหน้าดูเลยครับผมก็เลยแบบว่าตัดสินใจว่าสำหรับการปั๊มอาวุธเนี่ยผมจะไม่ได้เน้นไอตัวปั๊มเพชรเพื่อที่จะบูตอาวุธขึ้นมาเท่าไหร่หรอกครับผมจะเน้นไปที่แบบปั๊มบวกตีบวกก่อนว่างั้นดีกว่าตีบวกก่อนแล้วค่อยไปปั๊มเพชรไอไปใช้เพชรปั๊มตอนเลเวลหลังๆออกมากกว่าครับผมว่าหลายๆคนก็น่าจะใช้สเต็ปคล้ายๆผมนะแต่ว่าถ้ามีใครมีไอเดียอะไรที่ดีกว่านี้เนี่ยผมก็ช่วยแชร์กันด้วยก็ดีครับเพราะผมอยากให้เกมนี้เป็นสังคมแห่งการแชร์นะครับผมเราจะได้ช่วยกันมีวิธีการเล่นที่หลากหลายแล้วก็สนุกกับเกมมากๆขึ้นเนี่ยครับ
ผมทำคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้หรือช่องแนวนี้ขึ้นมาจริงๆผมไม่ได้ว่าเราจะต้องรู้จักอะไรกันมักจีอะไรขนาดนั้นหรอกครับผมแค่อยากรู้สึกว่าเราเล่นเกมแล้วก็เราสนุกกับเกมแล้วก็สนุกกับเพื่อนๆทุกคนได้ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดผมจะมีเกมไหนที่ผมจะติดอีกแล้วก็ผมก็จะค่อยๆเอามาอัพเรื่อยๆครับผมเร็วๆนี้ผมคงอาจจะมีเกมใหม่ที่จะเอามาโชว์กันเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมว่าผมชอบเชนดันเจียนนะมันก็สนุกดีแล้วผมก็แบบยังไงครับผมมาเล่นฉากอย่างเงี้ยใช้สเตมินา30เล่นสักที2ทีแล้วผมก็กลับไปทำงานต่ออะไรอย่างเงี้ยครับไม่เสียเวลาจนเกินไปด้วยนะครับผมโอเคครับแล้วเราก็กำลังใกล้จบกับสเตมินาฉากนี้แล้วครับต้องขออภัยนะครับที่ฉากนี้อาจจะยาวไปนิดนึงนะครับแล้วก็กลายเป็นฟังผมพร่ำเพรออะไรก็ไม่รู้นะครับตั้งเกือบเท่าไหร่อ่ะเกือบ10นาทีแล้วก็แต่ว่าคือยังไงครับจริงๆผมก็ไม่ได้อยากทำให้คลิปนี้มันนานจนถึงขนาดนี้แล้วพอดีมันผิดแผนไปหน่อยผมก็ลืมดูนะว่ามันเป็นสีเขียวผมน่าจะเอาคาถาไฟมาแบบนั้นนะเลยช้าที่ปกติต้องยังไงก็ขออภัยด้วยครับแต่ว่าก็อีกแล้วครับสไตล์จะประมาณนี้ครับแต่ว่าอาวุธที่เอามาผิดเท่านั้นเองถ้าผมใช้คาถาไฟมันจะเร็วกว่านี้ครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับถึงมันจะตอบผมไปเยอะแต่ผมก็ฮิวนู้นฮิวนี่ขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วทำให้สามารถผ่านสเตมินาไอตัวลิงฟ้าเลเวอร์30สเตมินา30ได้ไม่ยากครับสำหรับบางคนที่บอกทนไม่ไหวพี่โดนตัดตัวเป็นเดียวโดนตบๆแป๊บๆเดียวตายก็ลองใช้ตัวค้างคาวเหมือนที่ผมใช้นะครับจะเห็นว่าผมจะใช้ค้างคาวได้แทบตลอดเวลาเลยเนาะโอเคครับสำหรับทริคแค่นี้สำหรับทริคครั้งนี้คลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีนะครับ